อัปเดตอาการล่าสุดวินัยไกรบุตรกับโรคตุ่มน้ำพองขออย่าลืมการไม่ต้องห่วงอัปเดตอาการล่าสุดวินัยไกรบุตรกับโรคตุ่มน้ำพองขออย่าลืมการไม่ต้องห่วงเดือนที่แล้วขายรถฮุนไดไปเรียบร้อยจากนี้จะหาละครขายของออนไลน์แฟนๆยังส่งกำลังใจให้เสมอสำหรับอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรที่ก่อนหน้านี้ป่วยเป็นตุ่มน้ำพองต้องรับประทานยาสเตียรอยพร้อมหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวทั้งขายของออนไลน์และรอเวลากลับไปรับงานละครอีกครั้งล่าสุดเมฆวินัยโพสต์คลิปผ่านไอจีอัปเดตอาการป่วยจากโรคตุ่มน้ำพองว่าขณะนี้กินยาสเตียรอยเหลือ2เม็ดพอนั่งได้ขับรถไปส่งลูกโรงเรียนได้ไปตลาดได้พยายามช่วยครอบครัวเรื่องขับรถไปรับส่งของนั่งได้เยอะขึ้นแม้จะมีแผลหลายจุดแต่ตุ่มน้อยมากถ้าไม่เกาจะไม่มีตุ่มขึ้นส่วนเท้าแผลเริ่มแห้งมือเริ่มดีขึ้นตอนนี้อยู่ที่ตัวเองทนอาการคันได้หรือไม่ภายในสิ้นเดือนรู้ผลส่วนอาหารกินได้ปกติทั้งไข่ผักปลากินเจด้วยอย่าลืมยังไม่หายไปไหนยังมีอาชีพเหมือนเดิมขายของออนไลน์ฝากด้วยไม่ต้องเป็นห่วงสู้กันไปเดือนที่แล้วขายรถฮุนไดไปเรียบร้อยจากนี้จะหาละครขายของออนไลน์หลังจากโพสต์คลิปดังกล่าวไปในไอจีมีแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากปู่ไพวงคุณพ่อหวานใจก็มาคอมเมนต์ด้วยมิ้นท์ชาลิดาประกาศข่าวดีคนบันเทิงแห่ร่วมแสดงความยินดีเพื่อนสุดภูมิใจปู่ไพวงคุณพ่อหวานใจก็ร่วมคอมเมนต์ยินดีด้วยกลางไอจีหลังนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาประกาศข่าวดีนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาโพสต์ภาพในชุดคุยสวยสง่าพร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวน่ายินดีด้วยว่าจบโทแล้วจ้าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปริญญาโทจ๋าชาลิดาจบแล้วคุณพ่อของหวานใจภูผาเตชนรงค์อย่างคุณปู่ไพวงของน้องปีใหม่ก็คอมเมนต์ร่วมยินดีคองราตูเลชั่นรวมทั้งพี่สาวหวานใจคนในครอบครัวของบ้านแฟนหนุ่มก็ร่วมยินดีเช่นกันขณะที่คนบันเทิงจำนวนมากที่ร่วมยินดีอาทินันกุลหน่อยบุษกรนกจริยาหรือใหม่ดาวิกาเพื่อนซีก็คอมเมนต์ร่วมยินดีสุดภูมิใจในตัวเพื่อนด้วยว่า so proud of you my friend I know you work so hard for this and is paid off congratulations for your success see you soon เป็นต้นโดยล่าสุดวันนี้วันที่24กันยายน66ก็มีภาพแฟนคลับและคนสนิทที่หอบดอกไม้และของขวัญไปร่วมยินดีกับสาวมิ้นซึ่งเรียนจบระดับปริญญาโทหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมสหศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากคว้าปริญญาตรีจากคณะ IBM บริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดบทเรียนหนักหน่วงโชคหายทองคำเลิกเมียร้องไห้กินข้าวไม่ลงลุยงานหาเงินส่งลูกบทเรียนชีวิตหนักหน่วงโชคหายทองคำเปิดใจหลังหย่าเมียเครียดร้องไห้คนเดียวกินข้าวแทบไม่ลงลุยงานหาเงินส่งลูกอยากรักษาโอกาสตรงนี้ให้นานที่สุดอีกหนึ่งข่าวใหญ่ดราม่าหย่าเมียกำลังเป็นที่สนใจในแวดวงลูกทุ่งสำหรับปัญหาชีวิตคู่ของโชครถแห่หรือชื่อใหม่นามสกุลใหม่โชคหายทองคำที่จบปัญหาความรักเลิกรากับอดีตภรรยาโผล่มาซบนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำคุมทั้งพฤติกรรมและงานเพลงเปย์หนักถึงขั้นถอยรถตู้ป้ายแดงให้สองคันงานนี้โชคเดินทางมาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาตั้งโต๊ะเคลียร์ชัดทุกเรื่องดราม่าโชคหย่าเมียเครียดกินข้าวไม่ลงโชคหายทองคำเปิดใจหลังหย่าเมียตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากโชครถแห่เป็นโชคหายทองคำแล้ว
ก็ตั้งแต่มีดราม่าและช่วงนั้นก็กำลังว้าเหวอยู่ว่าเราจะไปทางไหนดีหาคิดทางออกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจะรับงานเองหรือว่าจะไปหาผู้จัดการหรือว่าจะไปอยู่ค่ายพอดีเป็นจังหวะเหมาะเจาะที่นายห้างโทรเข้ามาพอดีก็เลยได้นัดคุยกันเลยได้มาอยู่ด้วยกันพอเข้ามาอยู่ค่ายปุ๊บนายห้างถอยรถใหม่ให้2คันเลยคือทุกวันนี้ผมยังไม่เคยมีรถตู้เป็นของตัวเองเวลาไปงานจะเช่ารถตู้ก็เลยพูดเรื่องนี้ให้นายห้างฟังนายห้างก็เลยบอกว่าถ้าโชคมาเซ็นสัญญาปุ๊บเดี๋ยวออกรถให้เลยเพื่อที่จะรับงานได้วิ่งงานได้สะดวกแล้วพอได้รถมารับงานเต็มทุกวันไหมงานน่าจะเริ่มเต็มเดือนหน้าเดือนหน้าเต็มแล้วครับตอนนี้ก็พอมีประปรายบ้างหัวใจข้างในแข็งแรงพอที่จะรับงานได้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องงานหัวใจผมพร้อม 100% ครับเพราะว่าผมเป็นคนแยกแยะได้แต่ถ้าเรื่องส่วนตัวมันก็อาจจะมีเอามาคิดบ้างเอามานอนคิดบ้างทำใจบ้างแต่พอเวลาทำงานเราก็ทำเต็มที่มากครับไม่มีบกพร่องแน่นอนจบเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหย่าเมียยังไงก็ตามที่ข่าวออกไปครับหลังจากนี้ทำหน้าที่พ่อที่ดีกับลูกถ้ามีเวลาก็จะไปหาลูกซื้อของไปให้ลูกบ้างแล้วก็อาจจะต้องส่งเงินให้ลูกทุกเดือนแต่ทางครอบครัวเขาบอกว่าแล้วแต่เรานะเราจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมทำงานผมส่งให้ลูกแน่นอนโชคหย่าเมียเครียดกินข้าวไม่ลงบทเรียนชีวิตหนักหน่วงได้รับบทเรียนอะไรจากการตัดสินใจเรื่องนี้ผมได้รับบทเรียนอะไรหลายอย่างมากเลยครับที่ถาโถมเข้ามาในช่วงที่ผมมีปัญหาชีวิตหย่ากับภรรยาทั้งดราม่าเอ่ยทั้งคนว่านู่นนี่นั่นหลายอย่างมากเลยบางครั้งบางทีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวบางครั้งผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเข้าใจบางทีมันอาจจะมีอะไรภายในลึกๆแต่ผมไม่อยากพูดถึงตรงนั้นเขาก็เป็นแม่ที่ดีของลูกอยู่แล้วและบทเรียนที่ผมได้รับคืออะไรหลากอย่างมากๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องอารมณ์ก็ตั้งแต่เลิกกับแม่ของลูกไปเราแทบจะไปต่อไม่ได้ข้าวแทบไม่ได้กินเลยกลุ้มอยู่ตั้งหลายวันทั้งกลุ้มทั้งเครียดบางทีอาจจะมีร้องไห้บ้างคนเดียวก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องวางแผนจะคิดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังถ้าเราตัดสินใจไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาย้อนหลังได้บางทีเราใช้อารมณ์ตัดสินใจอะไรไปโดยไม่ได้ยังคิดอีกอย่างหนึ่งคือเรามีประสบการณ์ชีวิตน้อยด้วยเรื่องทำงานผมมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากแต่เรื่องชีวิตส่วนตัวผมอาจจะมีน้อยมากๆบทเรียนครั้งนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่หนักหน่วงโชคหย่าเมียเครียดกินข้าวไม่ลงซบค่ายหายทองคำมาอยู่กับนายห้างให้คำแนะนำยังไงบ้างอันดับแรกเลยคือเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทำงานและเรื่องการวางตัวอีกอย่างเลยคือเรื่องผลงานเพลงอันนี้สำคัญมากเขาก็ให้คำแนะนำว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องทำเพลงออกมาบ่อยขึ้นเพื่อที่จะให้ FC แฟนคลับติดตามการดูแลตัวเองกับการมีค่ายแตกต่างกันยังไงบ้างการที่อยู่ค่ายมันก็สบายใจหลายเรื่องหลายอย่างมากเรามีหน้าที่เตรียมตัวให้พร้อมการลุยคอนเสิร์ตกับการทำงานและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีไม่เจ็บไม่ป่วยผมจะต้องทำงานให้เต็มที่อยากอยู่ตรงนี้ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าผมมีพ่อแม่และลูกที่ต้องดูแลก็เลยอยากจะรักษาโอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกไหมชีวิตคนเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกสักกี่ครั้งโชคหย่าเมียเครียดกินข้าวไม่ลง